พระธรรมคุ้มครองนะลูกค่ะกราบสวัสดีคุณยายจ๋าค่ะนี่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจ้าคิดถึงคุณยายหรืออกหักมาละจ๊ะเป็นคำถามแรกที่คุณยายเจอก็อยากจะมาปฏิบัติจริงๆเจ้าค่ะคือไม่ได้มีเหตุในเรื่องของความทุกข์ใดๆแล้วก็เข้ามาที่นี่ก็รู้สึกว่าอยากจะมาปฏิบัติแล้วก็คิดถึงคุณยายค่ะหวานเข้ามาเลยยายก็ยินดีต้อนรับลูกเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเรื่องที่ออมเคยมาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะลูกแต่ยายอยากจะถามออมว่าออมมาที่นี่หรือว่าเวลาอยากปฏิบัติแล้วนึกถึงที่นี่เพราะอะไรเหรอลูกประการแรกเลยคือออมผูกพันกับที่นี่อยู่แล้วเจ้าค่ะก็คือได้มาช่วยงานคุณยายจ๋าตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ได้ถ่ายหนังกับคุณยายไปที่อินเดียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเวลาล่วงเลยไปก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้กลับมากราบคุณยายสักทีเรามัวแต่ทำงานนั่นนู่นนี่ซะเยอะเลยลืมไปเลยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าอ่ะช่วงนี้เอามีเวลาจันทร์ถึงพุธก็เลยขออนุญาตมากราบคุณยายแล้วก็จะได้เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมแล้วก็อาจจะได้อะไรดีๆกลับไปแล้วมาปฏิบัติอยู่แล้วสัก24ชั่วโมงนะมาถึงเมื่อวานนี้ได้อะไรบ้างลูกได้เห็นอะไรได้กวาดใบไม้เจ้าค่ะก็มาถึงก็เลยได้ช่วยงานที่นี่ก่อนก็เริ่มจากกวาดใบไม้เลยง่ายๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆแล้วเราก็เริ่มทําได้เลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในคอร์สของผู้ปฏิบัติที่เขามากันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเจ้าค่ะที่จริงการกวาดใบไม้เนี่ยอยู่ในการปฏิบัติธรรมนะได้เห็นธรรมะจากใบไม้ที่ร่วงหล่นไหมก็หนูก็คิดว่าตอนแรกที่หนูกวาดใบไม้แบบมีเยอะมากเจ้าค่ะแล้วก็ออมก็กวาดได้2ตะกร้าแล้วออมก็เอาใบไม้ไปทิ้งแล้วพอออมเดินกลับมาที่จุดเดิมที่ออมกวาดเหมือนเดิมเลยเจ้าทำไมใบไม้ร่วงเร็วมากขนาดนี้คือร่วงคาตาเลยอ่ะเจ้าค่ะมันเป็นฤดูกาลค่ะใบไม้ร่วงพร้อมกันในเวลาที่เราอยู่ในความพร้อมที่จะพิจารณาธรรมเนี่ยคุณยายว่าใบไม้กำลังสอนธรรมนะแต่ถ้าออมรู้สึกว่าฉันเพิ่งกวาดไปเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยทะลุมาอีกแล้วฉันก็เลยต้องเหนื่อยกับเธออีกถ้าอย่างนี้ออมก็จะไม่ได้เข้าถึงธรรมแต่ถ้าออมเห็นว่าโหมันร่วงคาตาเลยกวาดไปเมื่อกี้กลับมาเป็นอีกแล้วเราก็จะยอมรับว่าในฤดูกาลที่ใบไม้มันร่วงหล่นเนี่ยเราคงต้องขยันมากขึ้นแล้วเวลาที่เราขยันกวาดใจของเราไปด้วยพร้อมกับการกวาดใบไม้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วก็กวาดทิ้งไม่กวาดเอาไม่มีความรำคาญในใจไม่มีข้อสงสัยไม่มีความรู้สึกว่าหงุดหงิดอย่างนี้ลูกเราก็จะเห็นว่างานนั้นเป็นฐานแห่งการภาวนาจริงๆแล้วถ้าเรานำฐานแห่งการภาวนาเราไปใช้ในอาชีพที่เราทำหรือสิ่งต่างๆที่เราทำในชีวิตมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยเราก็ได้ปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตไม่ต้องมาที่นี่หรือไม่ต้องเข้าวัดเราก็ได้ปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ได้ยูนิฟอร์มไหนก็ได้แต่ถ้าเรายังทำไม่เป็นก็อาจจะต้องมาที่นี่ก่อนเหมือนอย่างตอนแรกออมก็รู้สึกเอ้ยล่วงอีกแล้วเพิ่งกวาดไปมาอาจจะมีแต่ต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวไปกวาดใหม่แล้วเราจะเห็นว่ามันต่างกันตอนนั้นเรากวาดเพื่อเสร็จกวาดเพื่อเสร็จพอมันกวาดเสร็จแล้วดูสะอาดมันก็เหมือนเราเสร็จแล้วพอมันร่วงอีกเราหงุดหงิดแต่คราวนี้เรากวาดยังมีความตระหนักรู้เท่าทันกายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำอยู่ตรงเนี้ยพอมันตกไม่ให้กวาดอีกมันก็ได้เจริญภาวนามากขึ้นมันก็ได้เห็นคุณของการทำอะไรที่ซ้ำแล้วสดไม่ใช่ซ้ำแล้วซากงั้นซ้ำแล้วสดงั้นต้องขอบคุณใบไม้ที่มีให้เรากวาดใช่เพราะวันหนึ่งถ้าเขาร่วงหมดแล้วจากใบไม้ที่ร่วงหล่นก็จะกลายเป็นยอดของใบใหม่เราจะเห็นว่า
ในทุกสรรพสิ่งที่มันมีร่วงมันก็มีงอกงามด้วยใบไม้ที่หนูเอาไปทิ้งมันก็ไปเป็นปุ๋ยเขาเอาไปหมักเป็นปุ๋ยมันก็กลายเป็นความงอกงามของยอดไม้ถ้าไม่มีใบไม้ที่ร่วงใบไม้ใหม่ก็จะไม่ได้งอกงามเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งมันสอนธรรมอยู่มันไม่ใช่ฉันเข้าไปกวาดแล้วทำไมฉันต้องกวาดแล้วถ้ามันมีฉันต้องกวาดฉันก็จะเหนื่อยเพราะว่าเธอร่วงเหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันไม่มีชั้นกว่าค่ะมันมีแต่ประโยชน์ของการที่ได้เข้าไปเรียนรู้กับสิ่งที่มันกำลังแสดงความเป็นจริงของมันตามธรรมชาติค่ะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเราก็จะอยู่กับใบไม้ที่ร่วงได้อย่างขอบคุณได้เพราะมันทำให้เรามันทำให้เราก้าวหน้าขึ้นจริงไหมลูกเจ้าค่ะคืออันนี้สมมติถ้าหนูลองมาปรับใช้ตอนนี้หนูก็คิดเร็วๆว่าสมมติหนูกำลังทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วถ้าหนูมัวแต่ไปมองหรือไปโฟกัสว่าการเสร็จสิ้นของหนูมันอยู่จุดตรงไหน อย่างนั้นมันจะทำให้หนูรู้สึกเหนื่อยแล้วอาจจะมีความทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราโฟกัสหรือว่าเรากำลังภาวนาอยู่นะขณะที่เราทำมันก็อาจจะทำให้เราลืมความเหนื่อยหรือสิ่งนั้นจะเป็นไปในขั้นของการเจริญขึ้นของจิตมากกว่าอย่างนี้ถ้าทำงานไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมจ๊ะคะใช่ เหนื่อยกายพักแป๊บเดียวลูกค่ะมันจะไม่เหนื่อยใจเลยนี่ลูกค่ะเพราะว่าการปฏิบัติคือการต้องเห็นมันตามความเป็นจริงนะค่ะเห็นความรู้สึกในใจของเราค่ะเวลาที่เรารำคาญเราก็รู้ว่าเอ้ยรำคาญเนี่ยต้องกวาดทิ้งใช่ไหมไม่ใช่รำคาญแล้วหาเหตุผลมาว่าทำไมฉันต้องรำคาญหาคนมายอมรับคอนเฟิร์มว่าที่ฉันรำคาญเนี่ยมันจริงนะเพราะมันเกิดเรื่องอย่างนี้จริงๆอย่างนี้ตายเลยอย่างนี้ตายทั้งเป็นเลยกับทุกเรื่องราวเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะถ้าเรารู้ว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่การกางตัวออกไปเป็นเป้ามันเป็นเรื่องที่เราจะเจ็บเราก็อย่าทำตัวเป็นเป้าคนวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องของเขาแต่ไม่มีชั้นถูกวิจารณ์ก็ไม่เหนื่อยค่ะ